คุณปอยฮ่าย่าขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาคุยรายการของเราอีกครั้งครับนี่คือรายการครัวคุณปอยแล้วเรามาดูกันซิว่าที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมของเรามีอะไรพิเศษอีกบ้างนะครับนี่เริ่มจากร้านนี้ครับซาลาเปาฟู่จิงนี่เลยครับขนมจีบกุ้งสับนะครับซาลาเปานึ่งซาลาเปาทอดไม้ตายเขาของฟู่จินคือขนมจีบที่มันจะเต็มคำแล้วแต่ละคนมันมีไม้ตายไม่เหมือนกันนะสำหรับผมรับซาลาเปาทอดเออเหรอฟู่จินนี่ผมไม่กินซาลาเปาทอดไม่ได้สำหรับหนูนี่เนี่ยขนมจีบเหรอผมก็ขนมจีบแล้วไม่เป็นอะไรงั้นดีแล้วไม่เป็นไรพวกคุณก็แบ่งขนมจีบกันผมเอาซาลาเปาทอดคนเดียวเอาผมเอาซาลาเปาทอดด้วยไม่ต้องตีกันไม่ต้องเลยไปที่งานครัวคุณต่อยยกทัพนี่ต่อมาหมูโชกุนโอ้โหหมูทอดซอสญี่ปุ่นแล้วก็ปลาดุกผัดพริกขิงนะครับนี่โชกุนชมผมบอกให้เลยท่านไม่เคยท่านไม่ได้อยู่ในงานผมมานานๆไม่รู้นี่คือไม้เด็ดเลยนะโอ้โหสุดเวลาใครไปก็ตามนะต้องซื้อ2อย่างเลยจะบอกร้านนี้ว่าอะไรคือไม้เด็ดทั้งคู่เพราะว่ามันไปช้านะบอกเลยว่าหมดฮะหมูก็จะเหลือแต่น้ำเดี๋ยวนะแล้วคนเขาซื้อเฉพาะน้ำหมูนี่ด้วยเดี๋ยวเอาผมพูดด้วยและที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้มีแพ็กเกจสำเร็จรูปสุญญากาศเอากลับบ้านเดี๋ยวนี้เราทันสมัยครัวคุณต่อยไม่ใช่กระจอกมาจะกระจอกได้ไงชื่อเป็นมงคลขนาดนี้ขนมครกเศรษฐีก้าวหน้าเจ้าแรกของประเทศไทยนะฮะขนมครกซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนก้าวหน้าแล้วก็ทำแล้วก็ทำขนมครกข้าวไรซ์เบอร์รี่งอกฟังดีๆนะไรซ์เบอร์รี่งอกไม่ใช่ข้าวธรรมดาเพราะฉะนั้นมันจะมีวิตามินสูงมากๆเขาเลือกตอนที่มันงอกคือเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วพอมันเริ่มงอกเขาทำแต่บางทีลืมก็เอาไปปลูกเลยและนี่น่าจะเป็นธัญพืชทั้งหมดและดูงานดูสินี่มันก้าวหน้าท่านผู้ชมชไม่มีที่ไหนทำแล้วออกอากาศครั้งแรกก็ที่นี่ว่าคุณต่อยคุณต่อยต่อมานี่ใหม่ล่าสุดขอให้อนุรักษ์กันไว้บ้านโดนัทนี่จะไปทอดที่นั่นไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้มันคลาสสิกแบบเด็กๆอ่ะแล้วนึกถึงโดนัทเนยสดไงใช่ผมบอกเลยนะว่าวันนั้นเนี่ยทอดตดๆแล้วถ้ากินตดๆนะนะไม่อร่อยนะเจอหนูเจอพี่ออที่ไหนถุยใส่หน้าได้เลย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 หน้านี่ได้เจ้านี่ได้เลยโทษนะไม่ว่าท่านจะมาจากไหนก็ตามอ่ะตอนเด็กๆเคยมั้ยโดนัทที่เป็นกระป๋องอ่ะกระป๋องอ่ะเป็นถุงก็มีที่เรียง2แถวไม่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกระป๋องกระป๋องป้าไอ้เค้าเรียกกระป๋องสังกะสีกระป๋องสังกะสีนั่นล่ะนั่นล่ะเปิดชับนี่ล่ะนี่ล่ะกลับมาอีกครั้งนึงอร่อยมากทีเด็ดอร่อยมากกลิ่นนุ่มเป็นประวัติศาสตร์โอ้โหแต่นี่คือทีเด็ดของงานสาลี่แม่จำเนียนไปงานไหนงานนั้นจะทันไหมเนี่ยรสเผือกรสมันม่วงรสมะพร้าวรสใบเตยคือของเนี่ยมันดีตรงที่มันทำสดสดเดี๋ยวนั้นในงานออกมานี่ร้อนกลุ่นแล้วร้อนขึ้นมาตักเสิร์ฟท่านโอ้โหต้องบอกก่อนนะถ้าเห็นว่าคนที่ไปงานคนที่ไปงานเรานี่นะฮะปากแหกไปหลายคนแล้วนะร้อน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 มันร้อนจริงจริงอันนี้เหนื่อยจริงๆนะเพราะเสิร์ฟตลอดขายตลอดเลยร้านนี้ต้องกินนะอันนี้อร่อยโอ้นี่อร่อยอ่ะร้านนี้นะครับจะไม่ต้องแนะนำละน้ำเราผ่านเลยไม่ได้ร้านคุณแม่หนูอ๋อแม่หนูน้ำพริกป้าติ๋วรายมิทากม.7นี่มีน้ำปลาดุกผัดพริกขิงตาแดงปลาทูสลิดผัดขี้เมาน้ำพริกกะปิกรอบปลาร้ากรอบแล้วก็ครัวกลิ้งเอางี้นะน้ำพริกพวกนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกอย่างเงี้ยใครๆก็ทำกันหลายเจ้าเลยครับแต่เจ้านี้ก็ไม่เคยเป็นรองใครใช่แล้วไม่เคยยอมใครใช่เพราะป้าติ๋วเองแกบอกว่าฉันตายดีกว่าถ้าท่านต้องเป็นรองใครจริงๆแล้วของเขาดีมากเลยนะถ้าคุณได้กินเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าความแห้งความหอมแล้วก็ความเผ็ดนี่มันลงตัวพอดีนี่แสดงว่าคุณยังไม่รู้เรื่องบางเรื่องดิทำไมฮะไม่รู้ดิยังกม.7ทั้งกม.7อ่ะแกซื้อแล้วแกซื้อตายแล้วถ้ากม.8เนี่ยของคนอื่นถ้ากม.7อ่ะของป้าติ๋วอันนี้เรื่องจริงนะแรกๆมี2ตึกเดี๋ยวนี้มี7 8ตึกโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้กลางคืนทำไมรู้ป่าวกลางคืนทำไมตึกมันไม่ใช่เหรอมาดีครับมาร้านนี้ร้านนี้อีก1แบบที่คุณต้องประทับใจขนมจีบต้มโกหยีจีบต้มไส้หมูล้วนนะครับกุ้งตัวแล้วก็ไส้กุ้งสับเน้นนะเน้นนะเน้นนะต้มนะต้มนะนี่แล้วอยากจะเน้นให้ดูนะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ทำออกรายการนะท่านที่อยู่แถวสุขุมวิทหรืออยู่เส้นนั้นทั้งเส้นน่ะที่อยู่ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมมันไม่เคยเจอหรอกท่านผู้ชมนี่ไม่ได้ทำออกรายการนะนี่คือทำขายจริงๆนะเห็นข้างในเลยว่าข้างในคืออะไรโอ้โหมันใหญ่โตมโหฬารอยากเห็นข้างในจังเลยอยากเห็นข้างในเป็นยังไงขออนุญาตใช้มือนะครับได้ให้ดูให้ดูไส้มันนะนี่ดูมีทั้งกุ้งมีทั้งหมูท่านเชื่อผมเถอะถ้าขนมจีบต้มต้อง
กูหยีขออนุญาตนะครับอร่อยนะอร่อยน้ำจิ้มยิ่งน้ำจิ้มยิ่งอร่อยร้านนี้นะฮะขนมไทยแท้ๆนงรักขนมไทยนี่เน้นขนมไทยแบบสไตล์ที่เรียกว่าเป็นมงคลและเป็นโบราณจริงๆนงรักขนมไทยนี่ต้องเรียกว่าอย่างนี้ฮะเขาเรียกว่าขนมไทยประวัติศาสตร์ใช่แบบโอ้โหอยู่มานานจริงๆนะครับหอยทองทองหยิบทองหยอดอะไรพวกนี้เม็ดขนุนนะฮะเขาเก่งมากเขาเก่งต้องให้เขานะถ้าเป็นพวกเม็ดฝอยทองที่มีขนาดเล็กแล้วแบบหวานกำลังพอดีเม็ดขนุนเนี่ยฮะเขาเลยคุณจะไปไหนก็ไปกันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวคุณยังมีดีเล็กเต็ดเราอร่อยจริงจริงนะอร่อยมากและนอกจากนั้นนะครับยังมีครัวคุณต๋อยซีเล็กเต็ดนะครับบอกได้เลยว่าเรารวมของดีทั่วประเทศไทยมาไว้ที่นี่นะครับอย่างเช่นอาหารทะเลแดดเดียวจากปากน้ำปราณแนะนำโดยร้านจิวแอนด์เจนอันนี้ก็จะใช้เป็นประมงขนาดเล็กนะเป็นชาวประมงชายฝั่งที่ออกไปแล้วก็จะได้ของสดแล้วกลับมาเลยไม่มีการฟรีซไม่มีการแช่เย็นถูกต้องสดกลับมาแล้วทำแล้วถูกต้องหมึกแดดเดียวท่านผู้ชมหมึกไข่แดดเดียวปลาทูแดดเดียวปลากระพงแดดเดียวปลาสละแดดเดียวนะเนี่ยปลาสละแดดเดียวท่านผู้ชมมันที่สำคัญที่เนี่ยดูดิมีไข่อยู่นี่มันมีไข่จริงๆแล้วมันเป็นประมงแบบชนิดที่ว่าประมงชาวบ้านนะครับออกไปแล้วก็กลับมาวันเดียวมีบางคนมีบางคนออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอันนี้กลับหมดปลอดภัยกลับมาหมดนอกจากนั้นยังมีพี่แกงส้มจากร้านเฮือนห้วยแก้วนะครับชนะเลิศแชมป์ประเทศไทยจากเชียงใหม่และยังมีดอกเกลือน้ำตาลมะพร้าวน้ำส้มสายชูน้ำเชื่อมดอกมะพร้าวจากโครงการชัยพัฒนานุรักษ์ด้วยครับผมแล้วก็มีกะปิคลองโคนกะปิตาเดียวเคยตาดำแท้ๆจากสมุทรสงครามเคยตาดำมีตาเดียวเคยตาเดียวโอ้มาจากไหนท่านผู้ชมฮะกะปิของโคนถ้าได้ยินชื่อบ่อยๆแต่อันเนี้ยมาดูได้เลยว่านี่ของแท้เพราะเราเอามาเองแล้วก็อย่างดอกเกลือชอบท่านผู้ชมมันเท่มากเลยท่านผู้ชมระดับเราต้องกินดอกเกลือและที่แน่ๆนะครับงานของเราเริ่มวันนี้เป็นวันแรกถ้าท่านยังอยากจะไปตอนนี้ยังไปทันนะฮะเพราะยังมีเวลามากมายไก่กอง The Event Hall ชั้น3ลงรถไฟฟ้าปุ๊บเดินเข้าเจอเราเลยตกใจทันทีว้าย80กว่าล้านอยู่ที่นี่แล้วอย่าพลาดเข้าชิดลมนะครับครับผมอย่าพลาดเด็ดขาดเราจัดงานจนถึงวันที่12ครับวันนี้เวลาหมดแล้วคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพวกผมก็จะต้องรีบเปิดไปที่นั่นอยู่แล้วนะครับแล้วเจอกันที่นั่นลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับครับครัวคุณต๋อยยกครับ6ถึง12สิงหาคมนี้ห้ามพลาดครับที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมนะครับ The Event Hall ชั้น3นะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านก็จะมีความสุขกันแต่จะบอกสักนิดนึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราหวังเหลือเกินว่าเราจะเอาของอร่อยไปให้คนในกรุงเทพแต่ละหัวมุมเมืองใช่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 มาที่นี่ได้เลยเพราะว่ากว่า80ร้านค้าไม่ผสมแป้งนะฮะเจ้านี้ไม่ผสมแป้งทำไมจะไม่ผสมแป้งไม่เอาเพราะอะไรไม่มีตังค์ซื้อนั่นไงไม่มีตังค์ซื้อแป้งเขาต้องการให้